ประเด็นเศรษฐกิจเช้านี้เริ่มกันที่ความคืบหน้าโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภานะครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสอกอพอ,อ,อกนะครับได้มีการหารือก,กับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อจะยืนยันความพร้อมในการลงทุนโครงการนะครับโดยในขณะนี้การบินไทยก็อยู่ระหว่างการเจราจาจัดหาพันธมิตรร่วมลงทุนซึ่งเบื้องต้นก็มีเอกชนเสนอเข้าร่วมลงทุนจํานวนมากครับ นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการและก็รับฟังรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมา การบินไทยได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูจนประสบความสำเร็จซึ่งขณะนี้สถานะกระแสงเงินสดมีเพียงพอจึงมีความพร้อมลงทุนโครงการดังกล่าวนะครับโดยก็อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจะทบทวนรูปแบบการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก3-4เดือนข้างหน้าครับ สำหรับโครงการดังกล่าวนะครับก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้กองทัพเรือสอกพอ,อและการบินไทยนะครับดำเนินโครงการโดยให้เอกชนร่วมลงทุนซึ่งเอกชนเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเช่าให้กองทัพเรือตลอดอายุสัญญาเช่าพื้นที่50ปีสามารถรองรับกิจกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานลำตัวกว้างและก็อากาศยานลำตัวแคบประมาณ22ลำต่อปีครับ นอกจากนี้ก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการพัฒนาโรงซ่อมอากาศยานอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทแฮงเกอร์นะครับโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สุดของโลกสามารถรองรับการให้บริการซ่อมเครื่องบินทั้งของ Airbus และก็ Boeing ได้เลยครับ